สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2564วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องส่ง4อาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2564มีผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงรั้วแดงกำแพงเหลืองและเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ได้แก่เพลงอาถรรพ์สองชั้นเพลงน้ำลอดใต้ทรายสองชั้นเพลงแขกบรเทศสองชั้นโดยมีนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึง5จำนวน30นายร่วมขับร้องและบรรเลงด้วยจะออกอากาศในวันที่23ตุลาคม2564หลังข่าวในพระราชสำนักสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์ณัฏฐาดิษกุลเวลา 17:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศาลา3วัดเทพศิรินทราวาสในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์ณัฏฐาดิษกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่18ตุลาคม2564สิริอายุได้81ปี11เดือนหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์ณัฏฐาเป็นโอรสในหม่อมเจ้าดิษฐานุวัฒน์และหม่อมเจ้าลุอิสาดิษกุลเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2482สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาบลูมิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาปี2510ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและปฏิบัติงานสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดพระชนชีพนับตั้งแต่ปี2515ดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานคณะกรรมการและประธานคณะที่ปรึกษาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ตามลำดับเป็นกำลังหลักในการชักนำภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนพลิกฟื้นภูเขาหัวโล้นพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายประมาณ 100,000 ไร่ให้กลายเป็นผืนป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ทั้งยังลดปัญหาการปลูกพืชเสพติดในวงกว้างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและยังนำประสบการณ์ในการสนองงานพระราชดำริและความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงไปขยายผลในประเทศเมียนมาอินโดนีเซียและอัฟกานิสถานทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกทั้งยังเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิรากแก้วและโครงการร้อยใจรักเพื่อขยายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สำเร็จผลอย่างกว้างขวางซึ่งการอุทิศตนทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมายาวนานกว่า50ปีนี้ทำให้เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นกรรมการมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลายแห่งอาทิมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิธัญรัตน์และเป็นกรรมการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงพวงร้อยดิษกุลณอยุธยามีบุตรชาย2คนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือมหาวชิระมงกุฎสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงได้รับการถวายพระสมัญญาสิริศิลปินและงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่2 Thailand Biennale โคราช2021ณหอศิลป์พิมานทิพย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นการส่วนพระองค์
วันนี้เวลา 13.22 นาฬิกา 22 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงได้รับการถวายพระสมัญญาสิริศิลปินและงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่2 Thailand Biennale โคราช 2021ณหอศิลป์พิมานทิพย์ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาการนี้ทอดพระเนตรผลงานศิลปะแขนงต่างๆซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผลงานชุดใหม่ที่ทรงวาดเฉพาะจัดแสดงในงานนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลป์ขององค์สิริศิลปินรวมถึงผลงานประติมากรรมและศิลปกรรมของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่คณะผู้จัดงานนำมาจัดแสดงไว้ณพื้นที่อาคาร1และอาคาร2หอศิลป์พิมานทิพย์มีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานางสาวเกศรกำเนิดเพชรรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารศิลปินแห่งชาติและคณะเฝ้ารับเสด็จการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติและงานแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่2จะจัดขึ้นในพื้นที่3แห่งของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอพิมายและหอศิลป์พิมานทิพย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาคม2564โอกาสนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่พระราชทานพระวโรกาสให้นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ากราบทูลรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและรับพระราชทานถุงยางชีพจำนวน500ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านและจากพายุเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 16-17 ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม12อำเภอ58ตำบลมีประชาชนได้รับผลกระทบ 7,403 ครัวเรือนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศพระไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรคุณณวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามบ้านห้วยเมงตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวิสุทธิญาณขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรคุณวิบุญประชาพัฒนาการภาวนาวิธานโกศลวิมลศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปด้วยเป็นพระเถระที่สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระธรรมพัชรยานมุนีภาวนาวิธีสุวิธานศรีราจารย์สุวิมลโกศลกิจจานุกิจมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณโรงเรียนทอสีพระธรรมพัชรยานมุนีหรือพระชยสาโรภิกขุชอนไมเคิลชีเวอร์ตันเกิดเมื่อปี2501ที่ประเทศอังกฤษบรรพชาและอุปสมบทในปี2523โดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับความไว้วางใจในการเขียนเรียบเรียงชีวประวัติหลวงพ่อชาในปี2540ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติจนถึงปัจจุบันมีบทบาทในการนำหลักการพัฒนาชีวิตวิถีพุทธเข้าสู่ระบบการศึกษามีงานเขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษงานเขียนภาษาอังกฤษล่าสุดคือ Stillness Flowing เป็นบันทึกชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อชาโดยละเอียดได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาธรรมนิเทศจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปี2562ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชพัชรมานิตและในปี2563ได้รับพระราชทานสัญชาติไทยและได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศเป็นพระเทพพัชรยานมุนีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระเทพพัชรยานมุนีวิปัสสนาวิธีโกศลวิมลศรีราชานิวิทมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดป่ารัตนวันอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพระเทพพัชรยานมุนีชื่อเดิมฟิลิปจอห์นโรเบิร์ตเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2498ที่เมืองอะดิเลดประเทศออสเตรเลียเคยเป็นอาจารย์ฝึกสอนชีววิทยาแต่เพราะความบังเอิญได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาและเกิดความสนใจเลื่อมใสจึงได้ถวายตัวเป็นผ้าขาวที่วัดป่าพุทธธรรมเมืองซิดนีย์ต่อมาในปี2521ได้เดินทางมาบวชที่ประเทศไทยโดยได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมที่วัดพิชัยพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีต่อมาได้อุปสมบทและจำพรรษาที่วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่ชาสุภัทโธเป็นพระอุปัชฌาย์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงวันนี้เวลา 10:40 นาทีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและนายจรัญธดากนสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและความเป็นมาของโครงการฝนหลวงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงอำนวยการสาธิตการทำฝนหลวงให้แก่นักวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ชมเมื่อวันที่19ตุลาคม2515ณเขื่อนแก่งกระจานทั้งนี้องคมนตรีได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการให้ความช่วยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากำหนดแผนเพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทำการเกษตรและการเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ3หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลกทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากฝนหลวง 187,900,000 ไร่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 220 ล้านลูกบาศก์เมตรในโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการตามรอยพระบิดาแห่งฝนหลวงและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดได้แก่ปลาสวายและปลาตะเพียนรวม 50,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้เจริญเติบโตขยายพันธุ์รักษาความสมดุลของธรรมชาติณบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานในตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบริเวณสะพานดำอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าปัจจุบันกรมชลประทานได้ขยายคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตลอดจนคลองซอยและคลองระบายน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้สามารถตัดยอดน้ำจากหน้าเขื่อนเพชรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่ายางระบายลงทะเลโดยจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีไม่เกินความจุช่วยบรรเทาอุทกภัยของตัวเมืองเพชรบุรีและบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำได้เป็นอย่างดีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ27เครื่องกระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีต่อจากนั้นเดินทางไปบริเวณสะพานวัดเขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณสะพานวัดจำนวน8เครื่อง
บริเวณบ้านทุ่งเฟื้อ2เครื่องและบริเวณคันกั้นน้ำเค็มคลองต้นมะพร้าว2เครื่องรวม12เครื่องเพื่อช่วยเร่งผลักดันมวลน้ำให้ไหลออกทะเลได้เร็วขึ้นและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองเพชรบุรีราษฎรชาวเพชรบุรีต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนามอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาวันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงามีพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาล6แห่งในจังหวัดพังงาได้แก่โรงพยาบาลไทเหมืองชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลู1เครื่องและโรงพยาบาลตะกัวป่าพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลู3เครื่องทั้ง4เครื่องสภากาชาติไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร1เครื่องและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว1เครื่องโรงพยาบาลกระปงชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร2เครื่องและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว2เครื่องจากโครงการปันลมปราณผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19พร้อมอุปกรณ์การแพทย์อาทิหน้ากาก N95 เลคคัฟเวอร์และชุดกาวกันน้ำโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน2เครื่องโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งพระราชทานหน้ากาก N95 ไอโซเลตกาวชุด PPE และชุดกาวกันน้ำซึ่งโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์โรงพยาบาลไทเหมืองชัยพัฒน์และโรงพยาบาลกระปงชัยพัฒน์เป็นโรงพยาบาลที่มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาช่วยเหลือตั้งแต่ครั้งเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนให้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อปรับกลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดังกล่าวด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนายวัลลบจุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน500ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศาลาประชาคมตำบลระบำมอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยจำนวน4หมู่บ้านรวม50คนอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาสุทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมมีพื้นที่ประสบอุทกภัย2อำเภอ10ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า805ครัวเรือนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนายวัลลบจุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจำนวน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีนายสมชายลีลาดน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบก่อนมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยและลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน2ชุดไปมอบแก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านบางแคนอกตำบลบางมันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย5อำเภอ20ตำบล76หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 5,797 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 26,000 ไร่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนแก่กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พอ.ศว.ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้ได้เข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยราชการจิตอาสา904และอสม.ออกหน่วยแพทย์พอ.ศว.บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกที่โรงพยาบาลจักราชแก่กลุ่มเป้าหมายและออกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มด้อยโอกาส
และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้รวมทั้งสิ้น 1,000 รายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานในจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอย่างต่อเนื่องจังหวัดนครราชสีมาประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาซุส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน2แห่งต่อเนื่องเป็นวันที่2วันนี้โรงครัวพระราชทานที่หอประชุมอำเภอสูงเนินประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 4,000 กล่องมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่โรงครัวพระราชทานโรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 3,000 กล่องและในวันเดียวกันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่กองอำนวยการตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน970กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่3ทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ